สคร10อุบลแนะวิธีรักษาสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวเดินป่ากางเต็นท์รับลมหนาวชาวตำบลบุงหวายร่วมโครงการออมออมป่าเพื่อชุมชนนิกแนกบัณฑิตนักกิจกรรมสิงแสดมออุบลสู่ค่าของแผ่นดินเทสโก้โลตัสส่งแคมเปญสุดปังมหกรรมทองครั้งที่14ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่19พฤศจิกายน2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีแนะนำวิธีดูแลสุขภาพเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมการเดินป่าตั้งแคมป์นอนกลางเต็นท์ค่ะเป็นรูเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางเป็นรูนายแพทย์ดนัยเจียรกุลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและบางส่วนมักนิยมกิจกรรมการเดินป่าตั้งแคมป์นอนกลางเต็นท์หรือส่องสัตว์ในป่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีจึงอยากฝากเตือนให้นักท่องเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางนายแพทย์ดนัยกล่าวว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีมีความเป็นห่วง4เรื่องคือ 1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างเดินป่า 2. เรื่องของสัตว์มีพิษ 3. อาหาร 4. ความอบอุ่นของร่างกายซึ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับข้อระวังหากนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวป่ากลางเต็นท์นอนควรทำในบริเวณค่ายพักให้โล่งเตียนหลีกเลี่ยงการนั่งและนอนบนพื้นหญ้าแต่งกายให้มิดชิดสวมถุงเท้าหุ้มไปจนถึงปลายขากางเกงทายากันยุงและยาป้องกันแมลงกัดตามแขนขาและควรสังเกตอาการของตนเองหากกลับจากเที่ยวป่าหรือกลางเต็นท์ภายใน2สัปดาห์และพบว่ามีอาการตามที่กล่าวมาไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเข้าไปในป่าประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะเพราะว่าทราบว่าปีนี้เห็นได้ยินข่าวจากกรมอุตุนะครับบอกว่าอากาศจะหนาวถึงหนาวมากนะครับช่วงหน้าหนาวนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหลายๆท่านก็จะมีความสุขนะครับมีอารมณ์ดีนะครับหลายๆท่านมีเวลาว่างก็ถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นเขานะครับเป็นริมทานต่างๆเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอนำเรียนว่าในโอกาสที่เราได้ไปไม่ว่าจะเป็นทำเป็นแคมปิ้งเป็นกางเต็นท์นะครับในบริเวณที่เป็นป่าเป็นเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทางสาธารณสุขเราเป็นห่วงนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพของท่านแหละครับนะครับอันดับแรกเนี่ยก็อยากจะให้เน้นเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าเวลาไปกางเต็นท์นะครับไปทำแคมปิ้งต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่พร้อมเหมือนอยู่ที่บ้านนะครับสถานที่อาจจะไม่ค่อยราบเรียบนุ่มนวลนักเหมือนอยู่ที่บ้านอันดับแรกก็อยากจะเตือนเรื่องอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่กางเต็นท์ก็ขอให้เลือกบริเวณที่ปลอดภัยนิดนึงนะครับการเลื่อนล้มนะครับการหกล้มแรงต่างก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอันดับที่1คือเตือนเรื่องอุบัติเหตุนะครับอันดับที่2คงจะเตือนเรื่องสัตว์ต่างๆสัตว์ที่มีพิษนะครับเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยสัตว์เขาก็หนาวเหมือนกับเราเนี่ยครับนะเวลาเราไปกางเต็นท์กางอะไรก็มีความอบอุ่นเขาอาจจะอยากจะมาอยู่ใกล้ๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงูเรื่องตะขาบเรื่องแมงป่องต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในส่วนตรงนี้นะครับอันที่3ก็คงจะเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินนะครับเพราะว่าอยู่ตามป่านะครับไปทำแคมปิ้งเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการประกอบอาหารเองนะครับหรืออาจจะต้องเตรียมการนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความพร้อมในเรื่องอาหารขอให้มีความสะอาดนะครับมีความร้อนมีความใหม่นะครับเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษต่างๆสุดท้ายคงเป็นเรื่องโรคภัยครับนะบริเวณที่กางเต็นท์เนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่มีความชุกของโรคหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นโรคมาลาเรียนะครับที่อยู่ตามเขาตามป่าต่างๆโรคไข้เลือดออกต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังครับเบื้องต้นนะ1ป้องกันเรื่องยุงไม่ให้กัดนะครับคงจะต้องมีเครื่องป้องกันยุงอ่ะเบื้องต้นอาจจะเป็นนอนเต็นท์นะครับ
มีมุ้งนะมียาทากันยุงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้เป็นโรคนะครับโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียที่เกิดจากยุงทั้งหลายแหละยังเป็นปัญหาของอุบลราชธานีเราอยู่นะครับอีกอันนึงถ้าเป็นภาวะอากาศหนาวเย็นก็อยากจะให้มาระวังเรื่องร่างกายนะครับร่างกายต้องอบอุ่นนะครับมีสิ่งป้องกันความเย็นให้พร้อมนะครับเสื้อกันหนาวหมวกต่างๆร่มต่างๆเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นบางทีทำให้เราร่างกายอ่อนแอบางคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับภูมิต้านทานจะต่ำโรคที่เจอบ่อยคือโรคหวัดครับโรคหวัดโรคไข้เจ็บคอนะครับบางคนเป็นมากๆลงไปถึงหลอดลมนะครับมากกว่านั้นเป็นถึงปอดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องอากาศหนาวเย็นนะครับสรุปแล้วว่ามีอยู่4เรื่องครับที่เป็นห่วงในช่วงที่ออกไปกางเต็นท์นอนแคมปิ้งเนี่ย1ก็คือเรื่องความปลอดภัยทางด้านอุบัติเหตุนะครับอันที่2นะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องสัตว์มีพิษนะครับให้เรามาระวังอันที่3นะครับเรื่องอาหารขอให้ทำสดๆใหม่ๆอันที่4ก็เรื่องความอบอุ่นของร่างกายขอให้เตรียมตัวให้พร้อมออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับและสุดท้ายขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะจากการออกไปพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดนักขัตฤกษ์ขอให้มีความสุขจากการพักผ่อนให้เต็มที่นะครับขอให้มีพลังใจพลังกายที่ดีกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับพื้นที่ป่าชุมชนกว่า600ไร่ในพื้นที่ตำบลบุ่งไว้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะสภาพปัญหาพื้นที่ป่าในหลายชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนทำให้คนเริ่มตระหนักในคุณค่าของป่าไม้และเริ่มมีความคิดที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งพึ่งพาอาศัยได้เหมือนเดิมจ่าสิบเอกวรพลคเนศีนิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไว้กล่าวว่าชาวตำบลบุ่งไว้อำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมโครงการออมป่าไม้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าอย่างจริงจังโดยอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับวิธีการใหม่ๆรวมตัวกันลุกขึ้นมาปกป้องพื้นป่าจากการรุกรานของคนภายนอกอย่างเข้มแข็งจนสามารถพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดการป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วมคือชุมชนท้องถิ่นมีจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าและมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าไปพร้อมๆกันชุมชนร่วมกันวางแผนงานเพื่อฟื้นฟูดูแลรักษาและกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าเช่นทำแนวกันไฟจัดกิจกรรมปลูกป่าทุกปีจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักป่าสำหรับป่าชุมชนหมายถึงพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้นทั้งเรื่องการทำมาหากินระบบครอบครัวเครือญาติประเพณีความเชื่ออำนาจและกฎระเบียบในชุมชนป่าชุมชนจึงมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในท้องถิ่นการออมมันจะมีทั้งออมในพื้นป่านี้เป็นเพื่อเป็นอนุรักษ์เป็นของชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเก็บผักหักฟืนนะครับหาของป่าเก็บเห็ดจะเก็บได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าเป็นป่าพื้นใหญ่พื้นหนึ่งของตำบลนะครับตัวนี้เราไม่ห้องห้ามนะครับไม่ให้ห้ามเด็ดขาดนะครับชาวบ้านยังมาเก็บฟืนได้เหมือนดังที่ผ่านมาก็เห็นครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวเขาก็เก็บฟืนไปไว้นะครับอีกตัวนึงก็คือชาวบ้านเขาสามารถที่จะนำเมล็ดพันธุ์ที่นี่ไปเพาะเองเพื่อไปปลูกในที่ดินของตนเองหรือไปให้ที่ศูนย์เกษตรของเรานะครับเพาะให้โดยเราจะแบ่งครึ่งนึงครึ่งนึงคืนมาให้เขาเราเพาะเป็นก้าแล้วอีกครึ่งนึงก็เอาให้ชาวบ้านไปปลูกในที่ดินของตนเองนะครับเพื่อที่จะเป็นเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานของเขาครับรูปแบบของการออมตัวนี้ก็คือการอนุรักษ์ร่วมกันชุมชนครับครับอนุรักษ์ร่วมกันของชุมชนเลยช่วยกันส่วนร่วมยังไงบ้างครับครับก็จะช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะการรักษาไม่ให้ใครเข้ามาตัดไม้ใหญ่อยู่ในชุมชนในป่าของเรานะครับ
ม่ให้เกิดไฟป่าเพราะว่าป่าพื้นนี้นี่ตั้งแต่ผมอยู่ที่นี่มาก็ไม่เคยมีไฟป่าไหม้นะครับเป็นพื้นนี้ทั้งสองฝั่งก็500ไร่ได้ครับผมก็เกือบ600บ้างครับเพราะว่าฝั่งโน้น425ไร่ฝั่งนี้179ฝั่งนี้35ไร่นะครับผมนิกแนกนัชพลแก้วมณีชัยบัณฑิตนักกิจกรรมสิงห์แสดมออุบลสู่ค่าของแผ่นดินอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนายนัชพลแก้วมณีชัยหรือนิกแนกว่าที่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองสิงห์แสดรุ่นที่11และบัณฑิตรุ่นที่28บัณฑิตนักกิจกรรมตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเป็นข้าของแผ่นดินเตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2561ซึ่งมีจำนวนบัณฑิตร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวน 3,300 คนในวันพุธที่11ธันวาคม2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษานายนัชพลแก้วมณีชัยหรือนิกแนกกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้หลังจบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองปัจจุบันได้ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนได้นำความรู้ในวิชาชีพมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา4ปีที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยตนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทำหน้าที่ในการเรียนให้ดีที่สุดควบคู่กับการทำกิจกรรมทั้งภายในคณะและระดับมหาวิทยาลัยอาทิเป็นผู้นำเชียร์สิงห์11คณะรัฐศาสตร์กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่กันเกราเกมเป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรุ่นที่28เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา2558เป็นตัวแทนนักศึกษาร่วมต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษา126สถาบันทั่วประเทศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43กันเกราเกมเป็นนักศึกษาที่สนับสนุนในการจัดตั้งชมรม To Be Number 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสังกัดสโมสรนักศึกษาโดยได้น้อมนำหลักโครงการ To Be Number 1มาดำเนินงานสร้างเครือข่ายกลุ่มนักศึกษาร่วมกันเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในมหาวิทยาลัยได้รับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประธานชมรม To Be Number 1มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนอกจากนี้ตนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันแสดงความรู้ความสามารถในเวทีระดับจังหวัดและระดับประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับคณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่องอาทิรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายเดือนมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดอุบลราชธานีหรือมิสเตอร์ Rising Star Search 2015และในเวทีระดับประเทศสามารถคว้า3รางวัลในการประกวด Top Model Thailand 2018รางวัลรองอันดับ2 Top Model Thailand 2018รางวัล Outstanding Personality Thailand รางวัล Face of Beauty Thailand ตลอดระยะเวลา4ปีในรั้วกันเกราแห่งนี้ตนได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมายได้รับความรู้วิชาการที่เต็มเปี่ยมทำกิจกรรมกับผู้คนจำนวนมากการปรับตัวในสังคมได้อย่างมีสุขขอบคุณสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอบคุณคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่สำคัญดร.ทิติพลภักดีวานิชคณบดีคณะรัฐศาสตร์ที่ชี้แนะให้คำปรึกษาการเรียนตลอดระยะเวลา4ปีขอบคุณเพื่อนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สิงห์รุ่นที่11ที่คอยช่วยเหลือดูแลกันมาโดยตลอดขอบคุณครอบครัวผู้ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนจนมีวันนี้ตนจะขอใช้ความรู้ความสามารถจากสถาบันแห่งนี้สานต่อฝันในอาชีพราชการให้ก้าวหน้าต่อไปนิกแนกนัชพลแก้วมณีชัยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่รุ่นที่28ทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2561ในวันพุธที่11ธันวาคม2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาเทสโก้โลตัสส่งแคมเปญสุดปังมหกรรมทองครั้งที่14จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมค่ะส่งท้ายปี15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนี้ค่ะเทสโก้โลตัสส่งแคมเปญสุดปังมหกรรมทองครั้งที่14จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมส่งท้ายปี15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2562ชูทองคุณภาพชั้นเยี่ยมจากร้านค้าพันธมิตรพร้อมใบรับประกันเพื่อความมั่นใจ
เทสโก้คอนเฟิร์มสุขสบายกระเป๋าลดค่ากำเนิดผ่อนลดทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวผ่อนทองรูปประพันธ์ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าการ์ด TCS ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด10เดือนฟรีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเฉพาะร้านทองที่ร่วมรายการในวันที่ไลฟ์สดลดค่ากำเนิด 70% 6วันวันละ4ชั่วโมงเทสโก้โลตัสเดินหน้าแคมเปญตามคำเรียกร้องของลูกค้ามหกรรมทองครั้งที่14ซึ่งดำเนินแคมเปญมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่14ครั้งนี้จัดหนักจัดเต็มจัดแน่นกว่าเดิมเพื่อส่งท้ายปีเก่าในคอนเซปต์ลดค่ากำเนิดทุกอำเภอเน้นทองคุณภาพชั้นยอดและบริการชั้นเยี่ยมพร้อมใบรับประกันจาก5ร้านทองพันธมิตรเยาวราชกรุงเทพบางกอกโกลด์เยาวราชสินทวีหวังโต๊ะกังและออโรราในเทสโก้โลตัสทุกอำเภอทั่วไทยเพื่อช่วยเพิ่มความสุขให้กับลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดายแบบสุขสบายกระเป๋าดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด10เดือนฟรีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าการ์ด TCS และลดค่ากำเนิดแบบสุดๆทั้งอำเภอคุณวันดีเชื้อทองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าเทสโก้โลตัสกล่าวว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยทองคำหรือทองรูปประพันธ์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยทั้งคนรุ่นเดิมและรุ่นใหม่ยังคงซื้อหาเลือกสรรให้เป็นรางวัลกับตนเองและคนที่รักใครอีกทั้งมีความเชื่อว่าทองคำเป็นสิ่งเลอค่าที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมูลค่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีราคาอ้างอิงอยู่เสมอซื้อง่ายขายคล่องตลอดจนมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองทองคำนอกจากเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตแล้วยังให้ความสุขและคุณค่าทางจิตใจครั้งนี้เทสโก้คอนเฟิร์มสุขสบายกระเป๋าต้องการให้ทุกคนสามารถจับต้องได้จากเสียงเรียกร้องจึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดแคมเปญมหกรรมทองขึ้นมาเป็นแห่งแรกแห่งเดียวจากครั้งแรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปรากฏได้ว่าได้รับความสนใจและการต้อนรับจากลูกค้าอย่างล้นหลามกระทั่งมีการเรียกร้องให้จัดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจากความสำเร็จที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้น2ครั้งต่อปีคือต้นปีและปลายปีพร้อมจัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกครั้งล่าสุดได้กลับมาตามคำเรียกร้องของคนไทยทั้งประเทศที่รอคอยกับมหกรรมทองครั้งที่14กลับมาคราวนี้เราจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนโอกาสดีๆที่ทุกคนต้องรีบคว้าคอนเฟิร์มโดยเทสโก้โลตัสสุขแบบสบายกระเป๋าลดค่ากำเนิดทั้งอำเภอซึ่งเป็นการจัดส่งท้ายปีอีกครั้งในระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2562เป็นเวลา1เดือนเต็มเพื่อให้โอกาสและระยะเวลาลูกค้าได้เลือกสรรทองคำคุณภาพบริการเยี่ยมจากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำของประเทศซึ่งมีใบรับประกันได้แก่เยาวราชกรุงเทพบางกอกโกเยาวราชสินทวีหวังโต๊ะกังและออโรราเพื่อเป็นของขวัญของกำนันให้กับตนเองและผู้ที่เคารพรักในทุกๆวาระโอกาสสำคัญแห่งความสุขที่กำลังมาถึงสำหรับวันและเวลาไลฟ์ลดค่ากำเนิด 70% มี6วันดังนี้วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลา 15:00 นถึง 19:00 นวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนเวลา 16:00 นถึง 20:00 นวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนเวลา 15:00 นถึง 19:00 นวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมเวลา 15:00 นถึง 19:00 นวันเสาร์ที่7ธันวาคมเวลา 12:00 นถึง 16:00 นวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมเวลา 12:00 นถึง 16:00 นถือเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อทองตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขเราจึงอยากให้ลูกค้าทุกคนสามารถเป็นเจ้าของทองคำแท้ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงกับการกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับมหกรรมทองของคนไทยทั้งประเทศที่ทุกคนรอคอยมหกรรมทองครั้งที่14กลับมาคราวนี้จัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนกับโอกาสดีๆที่ทุกคนต้องรีบคว้าคอนเฟิร์มโดยเทสโก้โลตัสลดค่ากำเนิดทั้งอำเภอกับร้านทองพันธมิตรทองคุณภาพและมีใบรับประผ่อนทองรูปพรรณ 0% นานสูงสุด10เดือนราคาสุขสบายกระเป๋าได้ทุกอำเภอที่เทสโก้โลตัสทั่วไทยในระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนี้ไปที่ร้านทองที่ร่วมแคมเปญได้ทุกอำเภอที่เทสโก้โลตัสทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นจะมีเพียงแค่6วันที่ลดค่ากำเนิดสูงสุดถึง 70% ทุกสาขาทั่วประเทศคิดจะซื้อทองคิดถึงเทสโก้โลตัสเท่านั้น
คุณวันดีกล่าวปิดท้ายสามารถติดตามแคมเปญสุดฮอตและข่าวสารต่างๆจาก Tesco Lotus ได้ที่เว็บไซต์ www.tescolotus.com/home และ Facebook Tesco Lotus ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อ 29,50 บาทขายออก 21,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 25,72 บาท12สตางค์ขายออก 21,550 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล25บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 27บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท55สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้ถึงเวลา 12:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ 19 องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:28 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.ท้ายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4Z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ